เที่ยงครึ่งค่ะวันที่8เดือน3 2567วันนี้เข้ามาที่ย่านสถานีกรุงเทพหัวลำโพงด้านหน้าโรงรถจักรทั้งอันสตอม GEA GEK จอดเต็มเลยแต่ถ้ามาช่วงเย็นๆก็จะไม่เจอบรรยากาศแบบนี้ที่พ่วงกันอยู่มีทั้งอันสตอม4116 146เข้ามาในรุ่นเดียวกันสำหรับ2หัวนี้ด้านในก็จะมีเป็นรถดีเซลรางน่าจะเป็นของแดวูที่จอดอยู่2ชุดเลยไม่รู้ว่า212เข้ามาหรือยังเดี๋ยวจะไปดักในชานชาลาที่5212ค่ะเที่ยง35เพิ่งจะเข้ามาในย่านสถานีกรุงเทพวันนี้ได้อันสตอม4151นำขบวนเข้ามาปู4015พอเห็น212เข้ามาก็ออกจากชั้น6เลยเพื่อที่จะเข้าชานชาลาที่5ก็ออกสแตนด์บายหลังจากที่ปู่จะเอาเรียวเอาไปเที่ยวไว้ชานชาลาที่7จะจอดชะรออยู่แถวนี้สักพักเจ้ากระดำออกมาเตรียมตัวแล้วสำหรับพรุ่งนี้ขบวนนำเที่ยวหัวยังไม่เข้ามาแต่ผู้โดยสารขึ้นหมดแล้วค่ะบนขบวนนะเข้าชาน7มาแล้วค่ะอันสตอม4151
พ่วงเข้ากับริ้วที่เห็นกองๆตรงนี้ก็จะเป็นห้ามล้อตอนนี้เที่ยง55สถานีกรุงเทพหัวลำโพงขบวนธรรมดาที่211ยังไม่ออกจากสถานีน่าจะราวอีก 1-2 นาทีเจ้าหน้าที่กำลังลงมาตรวจขบวนต้องเดินรอบขบวนเลยทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าไปจอดไว้ในโรงจอดดีเซลรางคลิปนี้ก็จากลาพี่ๆเพื่อนๆไปด้วยภาพบรรยากาศของ T5183ทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะก็จะเอาเข้าไปเก็บไว้ในโรงจอดรถดีเซลรางพรุ่งนี้ก็จะออกมาทำขบวนอีกทีถ้าเข้ามาทันก็จะถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ